สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาชมที่พระธาตุศรีสองลักษณ์เขามีการบูชาปราสาทผึ้งต่างกันจากการบูชาที่อื่นอย่างเช่นหลวงพ่อโสธรก็บูชาด้วยไข่ต้มที่แปลกและใหญ่ก็คือทางพระมหาธาตุดมเวทที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดบูชาด้วยบั้งไฟครับซึ่งเป็นที่มาของบั้งไฟเยอะแล้วแต่สถานที่แท้ที่ตรงนี้บูชาด้วยปราสาทผึ้งอันนี้ก็คือการทำปราสาทผึ้งแก้บนครับต้นผึ้งใหญ่นี่เรียกว่าต้นผึ้งใหญ่คือเป็นปราสาทผึ้งแล้วแต่ว่าเราจะบนที่ต้นส่วนมากก็ถ้าอันนี้เราทำเองใช่ไหมครับทำเองอ๋อที่ตั้งอยู่ตรงนั้นก็คือบูชาอ๋อถ้าเราไม่สะดวกทําเองเราก็บูชาทางวัดก็จะทําให้ครับอย่างบูชานี้ต้นเท่าไหร่มั้ยลูกอ๋อครับนึงไม่อ๋อเราไม่สะดวกเรียกเอาอยู่ไกลเราอะไรพระธาตุศรีสองลักษณ์ครับก็ตามที่ประวัติที่เล่าจะบูชาเยอะไม้ที่สอดไว้นี้ผมเพิ่งรู้คืออะไรก็คือหามหามต้นผึ้งครับบูชาต้นละ150ก็คือ1,500เดี๋ยวผมจะอ่านประวัติที่การสร้างครับศิลาจารึกนั้นที่เขียนไว้เป็นภาษาลาวภาษาโบราณภาษาสมัยก่อนนี่ที่แปลออกมามันเป็นประมาณนี้ครับวันก็บอกว่าพ.ศ. 20001268นะครับเห็นนะก็แปลออกมาว่าพระยาธรรมิกราชตนเป็นอาญาในเมืองจันทบุรีศรีสัจนาพระนหดนะแต่นั้นยังมีพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งชื่อว่าพระมหาจักรพรรดิวรราชาธิราชตนเป็นอาจอะไรเนี่ยชาติโยนต่อกันครั้งตั้งคำต่อศาสนาอัตถาคตหาห้าพระก็คือเป็นคำลงนามของกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ในสมัยนั้นที่เขาแปลออกมาอยู่ในแผ่นศิลาจารึกนี้ครับของพระธาตุศรีสองลักษณ์
เนี่ยเป็นภาษาโบราณนะถ้าให้ผมอ่านจริงๆผมก็แปลไม่ออกครับมันไม่ใช่แปลภาษาลาวปัจจุบันกว่าจะปักหมุดได้สมัยก่อนก็หลังๆของพ่อคนรามคำแหงว่าภาษาก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของพระธาตุสีสองลักษณ์ที่คนมาบูชาต้นเทียนต้นพึ่งบูชาต้นพึ่งมันก็จะทำลูกแบบนี้ก็ที่อ่านประวัติเขาจะมีกันเดือนละครั้งครับที่มานี่ก็คือคนมาเที่ยวอยู่ไกลเขาก็จะขึ้นมาบูชาครับที่จริงวันขึ้น15ค่ำเดือน6ครับที่ชาวพื้นถิ่นเขาจะนำมาถวายอันนี้ไม่ใช่15ค่ำเดือน6นะครับคนมาเที่ยวงานปีตาขวนเขาก็มาไหว้ด้วยประมาณนั้นเมื่อสักครู่ก็เห็นการทำต้นเทียนพึ่งนะที่นำมาถวายไม่น่าเชื่อสมัยก่อนเดินทับกันขนาดนี้เลย